5 minutes podcast brought to you by Sunday Insurtech ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Bond Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ Sundayรับส่วนลด 10% เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday.com สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Nick Vignol นะครับพูดถึงเรื่อง motivation นะฮะคือผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่แบบรู้สึกเบื่อๆนะฮะรู้สึกแบบไม่อยากลุกไปทำอะไรใหม่ๆหรือไม่อยากลุกไปแม้แต่กระทั่งทำสิ่งที่เราเคยอยากทำนะฮะซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงสาเหตุเราจะพูดถึงวิธีแก้ไปเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเนี่ยแล้วคุณจะทำยังไงให้ motivation ของคุณกลับมาดีนะครับจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ย motivation เนี่ยหลายครั้งเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นต้นเหตุนะแต่มันเป็นผลของอะไรบางอย่างหมายความว่าคุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรก่อน motivation ของคุณถึงจะมานะครับเวลาเราบอกว่าเราไม่มีฟิลจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหลายครั้งการลุกขึ้นมาเริ่มทำอะไรนิดๆนะครับ feeling ของการทำในเรื่องนั้นเนี่ยมันจะกลับมานะครับหนึ่งในเรื่องที่เห็นผลชัดที่สุดเลยเนี่ยคือการออกกำลังกายนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีแบบไม่มีแรงจะออกกำลังกายไม่อยากไปไม่มี inspiration บอกให้พาตัวคุณเนี่ยไปที่สวนก็ได้หรือไปที่ยิมก็ได้นะฮะไปที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบออกกำลังกายอยู่นะพาตัวคุณไปปรากฏตัวที่นั่นให้ได้นะฮะเปลี่ยนชุดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยว motivation เนี่ยมันจะมาดังนั้นสิ่งที่เขาพยายามจะบอกก็คือว่าหลายครั้งคนเรามักรู้สึกว่าการมี motivation ทำให้เรามีแรงจะทำอะไรบางอย่างแต่การทำลงมือทำอะไรบางอย่างเลยเนี่ยก็สามารถนำพาไปในซึ่งการสร้าง motivation ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งข้อที่สองครับเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนเรามักไม่ค่อยได้อัปเดตหรือว่าทำให้มันเข้มข้นอยู่เสมอเนี่ยก็คือ why ของคุณ why ก็คือคุณทำเรื่องนี้เรื่องต่างๆไปเนี่ยเพื่ออะไรนะครับเมื่อเราไม่ได้อัปเดตมันบ่อยๆเนี่ยชีวิตเรามันจะเหมือนแบบเราก็อาจจะลืมไปนะว่าเราจะทำเพื่ออะไรนะครับพอเรากลับมาตั้งใจดูเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าแบบเฮ้ยเราเคยอยากได้อันนี้เคยอยากเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาถามตัวเองว่ายังอยากได้อยู่เปล่าถ้ายังอยากได้อยู่นะฮะแน่นอนมันต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็เคยมีความฝันแล้วนะเช่นแบบอาจจะอยากมีหน้าที่การงานที่สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องถูกบังคับด้วยกรอบเวลาการทำงานแบบเดิมๆอะไรทำนองนี้เนี่ยแต่พอการเดินทางไปสู่เส้นทางนั้นมันยากขึ้นนะฮะเราก็จะลืมเรื่องนี้ไปแล้วเราก็จะไม่มีแรงไม่มี motivation เขาบอกกลับมาทำให้เรื่องนี้มันเข้มข้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วคุณก็จะมีแรงลุกขึ้นมาทำอีกนะครับอย่าลืมนะฮะว่าการกำหนดเป้าหมายเนี่ยกำหนดแบบสมาร์ทก็ดีนะครับมีเวลาที่ชัดเจนเป็นไปได้นะครับวัดผลได้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็คุณก็จะเหมือนกับแรงมันจะกลับมานะครับอีกอันหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดถึง motivation เยอะนะครับแต่ให้เอาตารางบางอย่างเนี่ยเข้ามาครอบวิถีชีวิตของคุณเมื่อคืนนิสัยถูกไหมให้เอาตารางบางอย่างเข้ามาครอบทำให้คุณเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะต้องคิดเยอะเวลาจะเริ่มลงมือทำอะไรนะฮะยกตัวอย่างเช่นการนัดเพื่อนไปออกกำลังกายด้วยนะครับหรือการแบบรับงานให้เยอะไว้หน่อยนึงคือเวลาสมมติว่าคุณรับงานใครมาแล้วเนี่ยนะฮะรับโปรเจกต์รับอะไรมาแล้วเนี่ยแต่คุณไม่มี motivation จะทำอย่างคุณต้องทำเพราะว่าคุณรับมาแล้วถูกไหมฮะคุณลองคล้ายๆกับไปสมัครอะไรที่ไหนใหม่ก็ได้นะฮะเราให้มันมีตารางอะไรบางอย่างที่บังคับให้คุณต้องไปเรียนต้องไปซ้อมต้องไปอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้บางทีก็จะทำให้ motivation ของคุณกลับมาได้นะครับคนจำนวนมากมีปัญหาเรื่องนี้นะการหายไปของ motivation นะครับบางทีเนี่ยเราจะมารอมันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันต้องใช้วิธีการกึ่งบังคับนิดนึงนะฮะ
ในการดึงพลังงานพวกนี้กลับมาให้เรามีแรงกลับมาทำอะไรดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by Sunday Insurtech ประกันที่ผมเลือกใช้ Smart Insurance Born Simple ประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ยุคใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเคลมง่ายในราคาที่ใช่แต่ยังให้ความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นด้วยประกันที่ออกแบบมาด้วยใจและคุณจะลืมประสบการณ์ประกันภัยแบบเดิมๆสนใจซื้อประกันสุขภาพและประกันรถยนต์ Sunday รับส่วนลด 10% เพียงใส่โค้ด Mission to the Moon ที่หน้าชำระเงินบนเว็บไซต์ easysunday.com